สวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวันเนอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงของท็อป10 by บอร์ดเกมวันเนอร์กันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงค่ายเกมนะครับค่ายหนึ่งของไทยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปสปอนนะเพราะฉะนั้นเราจะเหมือนให้ข้อมูลแบบเป็นกลางครับเพราะว่าผมมีไอเดียว่าอยากจะแนะนำค่ายเกมนะครับให้หลายๆคนได้รู้จักแบบลงลึกสักนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นหรอกก็สำหรับคลิปแรกของเรานะครับในท็อป10รู้จักค่ายบอร์ดเกมเนี่ยเราก็จะมาแนะนำสยามบอร์ดเกมครับผมบริษัทสยามบอร์ดเกมจำกัดนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าสยามบอร์ดเกมส์คอมพานีลิมิเต็ดนะครับแล้วก็มีเลขทะเบียนมีการหมวดหมู่ธุรกิจนะครับเป็นการขายส่งเกมและของเล่นนะครับประกอบกิจการขายส่งเกมและของเล่นสถานะยังดำเนินการอยู่วันที่จดทะเบียน26 พฤษภาคม 2559นะครับและมีทุนจดทะเบียนมีที่ตั้งอะไรแบบมาละเอียดมากเลยนะครับซึ่งอันนี้ข้อมูลตรงนี้มันหาดูได้ในเน็ตนะครับผมก็เลยเอามาโชว์ได้นะครับไม่ต้องเอามาปิดบังอะไรกันนี่คือข้อมูลข้อแรกครับผมข้อมูลข้อที่2ที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือผู้ก่อตั้งนะครับก็คือคุณพิษณุสตูรีนะครับเป็น CEO ของทางสยามบอร์ดเกมนะครับก็นี่ครับนี่คือหน้าตาของเขาครับข้อมูลข้อที่3ครับผมเขาเคยเปิดร้านบอร์ดเกมนะครับชื่อ Boarding Time นะครับที่เป็นร้านบอร์ดเกมก่อนหน้านี้คือมีอยู่ที่ลาดพร้าวแล้วก็เพลินจิตนะครับซึ่งคำว่าก่อนหน้านี้คือหลายปีแล้วแต่ว่าเป็นร้านบอร์ดเกมที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงนะทุกคนรู้จักเยอะนะครับแล้วก็มีการตกแต่งร้านนะครับที่มันให้ความรู้สึกแบบตัว Boarding Time มันจะเป็นตัวแบบบอลลูนชิปใช่ไหมมันจะความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราดู Battle Arena มานะซึ่งมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นครับผมซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยไปร้านนี้นะใครเคยไปก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับข้อถัดไปครับสยามบอร์ดเกมได้แปลเกมไทยมาจำนวนมากมายใช่ไหมครับแต่ว่ามีใครรู้บ้างไหมครับว่าเกมแปลไทยเกมแรกของสยามบอร์ดเกมคือเกมอะไรคำตอบก็คือเกมค้าเพชรครับผมซึ่งเกมค้าเพชรก็คือ Splendor นั่นเองนะครับก็ในชื่อภาษาไทยเขาก็ตั้งชื่อว่าเกมค้าเพชรแล้วตอนนี้ในจำนวนบอร์ดเกมที่มีการแปลไทยเนี่ยจะบอกว่าสยามบอร์ดเกมนะครับได้ทำการแปลบอร์ดเกมเป็นภาษาไทยเนี่ยนับ100เกมนะครับที่แบบมากกว่า100เกมอีกที่มีขายอยู่นะครับก็ลองมาดูได้ในเว็บของเขาเองนะครับเราไม่ได้มาช่วยขายอีกแฟกต์นึงที่น่าสนใจนะครับก็คือทางสยามบอร์ดเกมเนี่ยเขาได้ทำการเปิดช่อง YouTube ครับผมแล้วก็มีคลิปต่างๆมามากมายครับมีทั้งคลิปที่ทำเองมีทั้งคลิปที่คอลแลบกับทางท่านอื่นหรือแบบว่ามีการไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังๆมากมายแต่คลิปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับในช่องของสยามบอร์ดเกมเนี่ยก็คือคลิปนี้เลยคลิปเหมียวระเบิด Exploding Kitten นะครับเป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นภาษาไทยนะครับซึ่งอัปโหลดไป2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มียอดวิวถึง 80,000 วิวคือเราจะเห็นเลยครับว่ามีคนอยากเล่นเกมเนี้ยมีคนแบบศึกษาเกมนี้นะครับแล้วก็แบบอารมณ์แบบซื้อไปแล้วแล้วก็มาเปิดดูคลิปว่าเล่นยังไงเนี่ยเยอะมากนะครับลองลงมาก็จะเป็นคลิปที่เป็นแบบว่าคลิปการเล่นครับผมเป็นปาร์ตี้ออนบอร์ดนะครับซึ่งก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมามากมายนะครับมี2 EP นะที่คนดูเยอะๆเนี่ยก็ยังจะเป็น EP 1 EP 2นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกแบบว่าเป็นคลิปสอนเล่นเกมทั้งหมดเลยนะครับที่แบบว่าอยู่ในหน้าแรกเนาะคือต้องบอกว่าฮิตมากนะครับคลิปสอนเล่นเกมของทางสยามบอร์ดเกมเนี่ยแฟกต์ข้อที่6ครับผมคือต้องบอกนะครับว่าการขายบอร์ดเกมในประเทศไทยเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากนะครับคือใน Shopee Lazada คือแทบยังจะน้อยเลยนะคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบทางเพจทางเว็บไซต์โดยตรงครับเราก็ต้องไปติดต่อนะครับก็จะมีก่อนหน้านี้อย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาจะซื้อบอร์ดเกมทีนึงก็คือเมื่อก่อนก็เข้าไปในเว็บไซต์ครับแล้วก็เขาขายอยู่ที่เชียงใหม่ครับ ก็ต้องไปสั่งซื้อกับเขาครับแล้วก็ต้องรอเขาสั่งมาแล้วก็ต้องส่งมาหาเราอย่างเงี้ยคือเราอยากได้เกมนี้อยากได้ราคาแบบถูกๆอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาครับแต่เวลาผ่านไปครับเริ่มมีร้านขายบอร์ดเกมมากขึ้นนะครับมีคนเอามาขายเองนะ Shopee Lazada มีหน้าร้านหลายแบบแล้วที่สำคัญก็คือมีเกมที่ไปขายในห้างครับอยู่ใน B2S เนาะซึ่งจะบอกว่าสยามบอร์ดเกมก็เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่นำเกมบอร์ดเกมเนี่ยเข้าไปขายใน B2S เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้บอร์ดเกมรู้สึกแมสมากขึ้นนั่นเองข้อ7นะครับอันนี้เป็นแฟกต์เสริมนะเขาบอกว่าถ้าเข้าไปดูเกมนะครับเกมหนึ่งนะที่มีก
การสอนเล่นนะครับนั่นคือบอร์ดเกมที่ชื่อว่าเกม Top Dad นะครับเป็นเกมแนวแบบเด็กๆนะครับเล่นๆก็ถ้าเข้าไปดูในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นคลิปของบอร์ดเกม Wanderer นะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับก็คือเป็นคลิปของผมเองนะครับผมไม่ไทยไว้นะครับก็ต้องขอบคุณทางเสียงบอร์ดเกมมากนะครับที่เอาคลิปของผมเองไปแปะไว้นะครับแฟกต์ข้อที่8นะครับเทคนิคการแปลภาษานะครับคือต้องบอกว่าเป็นการที่จะเป็นค่ายบอร์ดเกมแปลไทยเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีและต้องแม่นที่สุดก็คือการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับศัพท์ต้องแม่นนะครับแล้วก็ต้องใช้เลือกใช้คำที่เหมาะสมนะครับบางทีไปอ่านเทคของการ์ดหรือบอร์ดเกมที่แปลมาแล้วเนี่ยรู้สึกแบบมันงงกว่าเดิมปะคือภาษาอังกฤษยังเข้าใจเลยพอแปลภาษาไทยมันงงกว่าเดิมปะมันเป็นเรื่องของการใช้ wording นะครับซึ่งคุณพิษณุเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าการแปลภาษาเนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายกับการแปลหนังสือครับคือมันมีธีมของตัวเกมเนาะเกม2เกมแรกเนี่ยเขาก็แบบเริ่มแปลกันเองครับแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กหลังจากนั้นก็ออกไปขายสักพักคนจะเริ่มถามแล้วก็ไม่เข้าใจในจุดยากๆของเกมนะครับเขาจึงเลือกใช้ professional นะครับหรือนักแปลอาชีพเนี่ยเข้ามาแปลนะครับซึ่งนักแปลอาชีพคนเนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าเก่าของคุณพิษณุเองนะครับก็คือคนที่เล่นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นนักแปลด้วยก็จะเรียกได้ว่าน่าเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เขามีการพัฒนาทีมงานแปลเนี่ยไปแบบโอ้โหไกลลิบเลี้ยวเลยนะครับเกมที่ต้องมีการ์ดนับ100ใบ200ใบเนี่ยเขาก็แปลได้อย่างละเอียดเลยนะครับแฟกต์ข้อที่9นะครับหลังจากที่ผมบอกเรื่องของบอร์ดดิ้งไทม์ไปเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้สยามบอร์ดเกมเขายังมีหน้าร้านไหมจริงๆมันก็เป็นหน้าร้านนะครับคือเขามีสยามบอร์ดเกมสเปซนะครับที่Central Festival Eastville นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในโซนของ B2S Think Space นะครับมันจะมีเขามีค่าบริการนะ70บาทผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้หลังจากที่ปลดล็อกดาวน์ตอนที่ไทยปลดล็อกดาวน์ใช่ไหมไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมใครรู้แฟกต์ข้อนี้นะครับช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าตอนนี้ตรงส่วนของ Coworking Space ตรงนี้ยังเปิดอยู่ไหมนะครับหรือว่าเขาแบบว่าปิดชั่วคราวไปแล้วนะครับและแฟกต์ข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นแฟกต์ที่ค่อนข้างจะบิสเนสหน่อยแต่ว่าผมอยากพูดถึงนะครับเขาเรียกว่าความคาดหวังในวัฒนธรรมบอร์ดเกมนะครับซึ่งทางคุณพิษณุเนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์กับ The People นะครับก่อนหน้านี้หลายปีแล้วแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเขาบอกว่า The People ถามเขาว่าในอนาคตคุณคาดหวังอยากเห็นวัฒนธรรมบอร์ดเกมไปอย่างไรนะครับและคุณพิษณุก็ได้ตอบนะครับว่าอยากให้เวลาแบบเวลาคนคุยกันเนี่ยว่าขายบอร์ดเกมแล้วเขาไม่ถามกลับมาครับว่าบอร์ดเกมคืออะไรนะครับซึ่งเวลาพูดว่าเปิดร้านบอร์ดเกมเนี่ยแปลบอร์ดเกมบอร์ดเกมคืออะไรก็ยังเจออยู่เรื่อยๆครับแต่ก็มีน้อยลงแล้วถ้าเทียบกับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างแบบตรงกับประสบการณ์ของผมนะคือเวลาพูดถึงบอร์ดเกมคนมันจะแบบคิ้วทำหน้าเป็น question mark ตลอดนะครับแล้วก็คุณพิษณุก็เสริมมาได้ครับว่าผมอยากให้คนคิดว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นนอกเวลาให้ทำนะครับนอกจากการไปดูหนังดูทีวีดูซีรีส์นะครับแล้วคิดว่าบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวในวันหยุดไม่ว่าจะไปเล่นที่ร้านซื้อไปเล่นที่บ้านนะครับหรือจะไปเที่ยวทะเลพกบอร์ดเกมไปด้วยอยากให้บอร์ดเกมแทรกซึมอยู่ในทุกวันนะครับทุกชีวิตของคนทั่วไปซึ่งอันเนี้ยเป็นค่อนข้างจะเป็น international นะคือจะบอกว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันมีคนเล่นแบบหลากหลายเชื้อชาติมากครับคืออย่างที่มีงานใหญ่ๆอย่างที่เอสเซนยุโรปก็คนเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับที่อเมริกาก็มีคนเล่นเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีบอร์ดเกมที่เป็นแบบอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับในเอเชียก็มีเหมือนกันคือถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยผมคิดว่าอีเวนต์แบบมาทีๆแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำใจไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็เกมที่ออกไปแล้วเนี่ยของสยามบอร์ดเกมนะครับของ Ragnarok Battle Card Collector นะครับเกมนี้ก็สามารถมารับชมได้ในช่องเซมากิเกมมิ่งเลยนะครับก็นี่ Ragnarok Monster Card Collector นะครับเก็บรวบรวมเหล่ามอนสเตอร์เพื่อความยิ่งใหญ่นะครับก็สอนโดยพี่เก่งเองนะครับก็ใครอยากจะรู้ว่าเกมเป็นยังไงนะหรือว่าเป็นแฟนของ Ragnarok อยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูกันได้ครับผมและนี่เป็นแฟกต์ทั้งหมด10ข้อนะครับเป็นข้อมูล10ข้อนะครับเกี่ยวกับสยามบอร์ดเกมนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นหรอกแต่ว่าทำให้เรารู้จักสยามบอร์ดเกมมากขึ้นแล้วกันนะครับมีค่ายดังๆอีกหลายค่ายนะที่ไทยผมอยากจะพูดถึงอีกนะครับมีทั้งของ Minbook มีทั้งของDice Club มีทั้งของอะไรนะมี Stronghold ใช่ไหม Stronghold นี่เขาก็เป็นทั้งร้านด้วยนะครับแล้วก็แปลเกมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาพูดถึงกันก็คลิปนี้ไม่มีสปอนนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขายของนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเจอกันต่อไปใน
คลิปหน้านะครับสำหรับ Top 10 by Board Game Wanderer อย่ามัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตเราที่ Patreon หรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทาง PayPal ก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี้เลย